สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยลู่ชวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าการเดินทางได้ทั้งผลลัพธ์และลิ้วลอยผู้ฟังทุกท่านครับทุกการเดินทางนั้นมีคุณค่าในตัวตนอยู่เสมอนะครับได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของนักธุรกิจระดับชาตินะฮะมีชื่อเสียงมากๆเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยและเวียดนามท่านรักนะฮะและชอบการเดินทางในทวีปเอเชียมากๆท่านบอกว่าการอ่านหนังสือควบคู่กับการเดินทางทำให้เรานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับฉะนั้นครับจากประสบการณ์ตรงรวมถึงได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆในทุกการเดินทางจะทำให้เรานั้นได้ประสบการณ์ได้บทเรียนได้พบเห็นสรรพสิ่งมหาศาลมากเลยครับการเดินทางที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการเดินทางเราได้เห็นเราได้เจอเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เราได้เก็บเกี่ยวแต่แน่นอนครับระหว่างทางนั้นย่อมมีริ้วรอยเคียงคู่อยู่ที่การยอมรับของเราหรือจะทำความเข้าใจหรือไม่เปรียบประดุจดั่งการเดินทางไกลต้องเติมน้ำมันเราได้ไปในสถานที่นั้นๆที่มันมีความสวยงามใช่ไหมครับแต่ยานพาหนะของเราย่อมได้รับริ้วรอยจากหินที่กระเด็นโดนนะฮะน้ำที่แปดเปื้อนหรือกิ่งไม้ขูดฉะนั้นครับการที่เราทำความเข้าใจในเส้นทางของชีวิตแล้วก้าวเดินต่ออย่างทรนงทรงพลังมากครับไม่มีอะไรที่ได้มาและไม่สูญเสียไปเหมือนที่มีคำพูดที่งดงามที่บอกว่าการดำเนินชีวิตสิ่งที่สูญเสียไปคือเวลาแต่สิ่งที่ได้มาคือบทเรียนและประสบการณ์ฉะนั้นทุกการเดินทางเมื่อผลลัพธ์บังเกิดย่อมมีริ้วรอยจิตใจของเราต้องยอมรับได้นะครับในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้สูงต่ำอยู่ที่วิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการทำอยู่ที่การดำเนินชีวิตครับวันนี้เส้นทางการเดินทางของเราเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในช่วง3ปีที่ผ่านมากับเรื่องของโควิดแต่ชีวิตก็ยังต้องก้าวเดินจะใกล้จะไกลอยู่ที่ใจเรากำหนดครับฉะนั้นครับสิ่งดีๆในชีวิตล้วนมาจากความคิดที่เรากำหนดจะสูงสักเพียงไหนหากตั้งใจย่อมไปถึง2เท้าก้าวย่างจึงถึงเส้นชัยได้เร็วพันแต่ระวันถ้าเราคิดอย่างไร้ค่าวันเวลาที่ผ่านไปไร้ความหมายแต่ถ้าเราพลิกชีวิตสู้ทั้งใจกายทุกเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยมือเราการเดินทางของเรางดงามแน่นอนวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ